ลูกหมูเอาไปใส่กับใบเลื่อยวงเดือนแบบนี้ห้ามทำเด็ดขาดอันตรายมากๆก็อยากใช้เลื่อยวงเดือนเล็กๆอะทำยังไงแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เฉพาะเป็นเลื่อยวงเดือนขนาดเล็กแบบนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้ครับเลื่อยวงเดือนตัวใหญ่ก็มีเลื่อยจิ๊กซอก็มีทริมเมอร์ก็มีนะครับและเลื่อยวงเดือนเล็กๆแบบนี้มันจำเป็นตอนไหนถ้าใครติดตามผมอยู่จะรู้ว่าผมเพิ่งติดตั้งหน้าต่างที่บ้านนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ไม่คิดหรอกครับว่าเลื่อยวงเดือนเล็กๆแบบนี้มันจำเป็นแล้วพอมาเจองานซ้อร่องบังใบหน้าต่างเท่านั้นแหละก็เลยอ๋อมันต้องใช้ตอนนี้นี่เองถามว่าเลื่อยวงเดือนตัวใหญ่ใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะแต่อยากจะบอกว่ามันกะการทำงานยากมากๆเนี่ยนึกถึงเลยนึกถึงเลยไอ้เลื่อยวงเดือนเล็กๆแบบนี้ถ้ามีตอนนั้นนะงานเสร็จเร็วกว่าเยอะวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวเลื่อยวงเดือนมินิของโอซึกะครับโอเคนะครับหลายๆคนเนี่ยเรามีลูกหมูอยู่แล้วนะครับแต่จำไว้เลยนะลูกหมูเนี่ยเอาไปใส่ใบเลื่อยวงเดือนนะครับหรือว่าใบดัดไม้แบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะมันอันตรายมากนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวเลื่อยวงเดือนไร้สายขนาด5นิ้วของโอซึกะครับและในตลาดในท้องตลาดนะครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับรวมถึงคนที่รีวิวคนอื่นนะครับซื้อของโอซึกะมานะก็จะเป็น4นิ้วใช่ไหมแล้วทำไมผมถึงซื้อ5นิ้วคือจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยสั่ง4นิ้วครับแต่ทางร้านเนี่ยเขาส่ง5นิ้วมาให้ซึ่งผมก็กุ้มใจนะว่าอ้าวแล้วใบ5นิ้วเนี่ยมันจะไปใส่กับใบ4นิ้วได้ไหมคือผมคิดว่าใส่เล็กลงมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะตัวนี้สามารถคอนโทรลรอบได้ด้วยนะครับทีนี้เราก็มาดูเซนเตอร์นะครับผมซื้อใบเพชรนะครับสำหรับตัดปูนมานะเซนเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 19.8 มิล นะครับส่วนใบเลื่อยวงเดือน5นิ้วของโอซึกะตัวนี้นะครับเซนเตอร์มาก็คือ 19.8 มิลเท่ากันครับสังเกตมั้ยว่าถ้าเรามาประกบดูนะครับเซนเตอร์มันเข้ากันนะมันก็ใส่แทนกันได้ครับบอกก่อนนะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อแบบไม่มีแบตเตอรี่มานะราคามันก็จะถูกมากนะครับแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะซึ่งผมไม่ห่วงนะครับเพราะว่าผมมีแบตเตอรี่ของโอซึกะรุ่นตัวอื่นอยู่แล้วนะเอามาใส่แทนกันได้เลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องแบบนี้นะครับการทำงานนะครับก็จะมีปุ่มเซฟตี้ตรงนี้นะครับกดปุ่มเซฟตี้นะครับสามารถทำงานได้เลยด้านล่างนะครับเขาก็จะมีปุ่มอยู่นะครับเป็นปรับความเร็วรอบนะมีเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองเบอร์3นะครับซึ่งให้ความเร็วรอบต่างกันครับตัวแรกขีดเดียวเนี่ยจะอยู่ที่ความเร็วรอบ 4,500 รอบต่อนาทีครับส่วนตัวที่2เนี่ยคือ 6,500 รอบต่อนาทีและตัวที่3ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 8,500 รอบต่อนาทีครับแถมมาให้ในชุดก็คือตัวใบวงเดือนขนาด5นิ้วตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวประแจนะครับสำหรับใส่ใบถอดใบนะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยจะมีชุดไกด์ตัดมาให้ตัวชุดป้องกันมาให้นะครับซึ่งแตกต่างจากการใช้ลูกหมูนะเพราะว่าถ้าเราใช้ลูกหมูเนี่ยมันจะไม่มีตัวกันพวกนี้นะครับตัวกันของลูกหมูอ่ะไม่สามารถแบบมากันเลื่อยวงเดือนแบบนี้ได้นะแล้วถ้าผมไม่เข้าใจผิดนะใบเลื่อยวงเดือนแบบนี้พอไปใส่ลูกหมูเนี่ยมันก็จะใส่ตัวกันไม่ได้นะครับเวลาใส่นะเพื่อนๆดูการหมุนให้ถูกต้องนะที่ผมชอบอย่างนึงเลยตัวใบนะครับเขามีตัวโคเวอร์นะครับกันมานะซึ่งนี่มันจะอยู่อย่างนี้นะครับเป็นมันจะมีตัวโคเวอร์อย่างเงี้ยเหมือนพวกเลื่อยวงเดือนตัวใหญ่ปกติเลยนะที่ชอบมากๆคือมันเก็บได้ครับเวลาขึ้นมาปุ๊บมันเก็บล็อกแบบนี้นะมันก็จะไม่เก็บกะตัวไกด์ตัดนะครับก็ปรับองศาเอียงได้นะครับเป็นแบบคลายน็อตนะก็จับเอียงทะแยงนะครับมีองศาบอกด้านข้างนะสำหรับคนที่ต้องการแบบตัดมุมเอียงส่วนความลึกของใบนะครับเราก็ปรับที่ท้ายเครื่องนะครับยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้นะปรับความลึกของใบตัดครับใบตัดนะครับเราก็ใส่ไปในเครื่องแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกนะครับใส่เข้าไปเสร็จนะครับเราก็ล็อกใบไว้แบบนี้ได้เลยแน่นหนาครับเดี๋ยวผมลองไปทดลองตัดไม้ให้ดูก่อนนะมาทดสอบกับงานตัดไม้เบาๆนะครับอย่างไม้พาเลทกันดูครับนี่ครับก็ตัดออกมาได้เร็วคมนะครับทีนี้ผมจะเอามาลองใส่กับใบเพชรนะครับเอาใบเพชรเขาก็มีด้านนะเพราะนั้นเราก็ต้องใส่ให้ถูกด้านด้วยนะครับใบตัดเพชรที่ผมใช้นะสำหรับตัดกระเบื้องนะครับตัดหน้าปูนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราก็ผมใช้เป็นใบขนาด4นิ้วนะคือย่อไซส์ลงมาครับใบตัดเพชรตัวนี้นะครับใช้กับความเร็วรอบที่ 14,500 รอบต่อนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใส่แบบนี้นะไม่มีปัญหานะเพราะตัวนี้เครื่องทำงานได้รอบสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 8,000 รอบครับและนี่ก็คือรอยตัดสมาร์ทบอร์ดที่เราได้นะครับก็จะตัดออกมาได้แบบนี้ครับมาคุยถึงส่วนที่ผมชอบและผมไม่ชอบกันนะครับส่วนที่ผมชอบมากๆเลยคือราคาประหยัดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบามากๆนะครับแล้วก็
การใช้งานนะจากที่ผมเคยใช้พวกเลื่อยวงเดือนไร้สายตัวใหญ่มาตัวเล็กมันคือแบบมันจับง่ายคล่องมือกว่าแล้วความรู้สึกในการใช้งานของคน DIY นะไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับมันรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าแล้วรู้สึกว่ามันใช้ง่ายกว่าจริงๆการที่เราจะตัดไม้ให้ตรงๆนะครับหรือใช้เวลาสั้นๆน่ะบางครั้งเวลาที่เราจะเปิดเลื่อยวงเดือนตัวใหญ่เนี่ยโอ้โหกว่าจะยกไม้ไปกว่าจะอะไรมันเสียเวลานะแล้วยิ่งหน้างานอยู่ไกลๆเนี่ยแบบนี้สะดวกกว่าเยอะมากครับปกติโอซึกะเนี่ยตัวบอดี้นะครับตัววัสดุหลักของเขาเนี่ยจะคุณภาพดีมากๆแต่อุปกรณ์ที่แถมออกมาอย่างตัวไกด์อย่างเงี้ยนะครับตัวเกรดเนี่ยมันจะลดลงมาสักระดับนึงนะแต่ถ้าถามว่าใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้แหละทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะครับแต่ไม่ทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยด้อยคุณภาพลงนะครับซึ่งแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะถ้าใครอยากได้ตัวไกด์ที่ดีกว่านี้นะก็แนะนำว่าให้ซื้อตัวไกด์แยกไปเลยครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับจริงๆแบตเตอรี่ตัวนี้เหมาะกับแบตเตอรี่ตัวใหญ่กว่านี้นะซึ่งผมไปเอาแบตเตอรี่ตัวเล็กของโอซึกะมาใส่นะครับทำให้การใช้งานเนี่ยได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองซึ่งเขาบอกว่าแบตเตอรี่ตัวที่เหมาะกับเครื่องเนี่ยมันคือตัว128 โวลต์ 4 แอมป์อาวเวอร์ครับเนี่ยมันเป็นตัวเล็กครับ20 โวลต์ 2 แอมป์อาวเวอร์นะครับซึ่งใส่ได้แต่มันใช้ได้แป๊บเดียวครับตัวแบตเตอรี่มันก็หมดเลยเพราะนั้นถ้าเราจะใช้ของโอซึกะนะครับให้ซื้อตัวแบตตัวใหญ่ของเขาเนี่ยมาใช้ควบคู่เลยครับข้อดีอย่างเลยการปรับรอบไม่ได้มีฟังก์ชันเดียวนะครับมีถึง3ระดับนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ให้เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งมีแบบนี้ทำให้งาน DIY ของเราง่ายขึ้นเยอะครับด้วยราคาแค่นี้แต่ได้คุณภาพขนาดนี้แล้วก็ได้การใช้งานที่สะดวกแบบนี้นะครับผมถือว่าดีมากๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เลื่อยวงเดือนโอซึกะขนาด5นิ้วตัวนี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งซื้อเองกันได้เลยและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด like